จะพาไปดูวัวตัวหนึ่งซนซนซนจริงๆมีโพรงไม้โพรงขนาดใหญ่ๆค่ะจู่ๆเขามุดเข้าไปแล้วมันออกไปได้อ่ะค่ะโอ้ยลองอกเข้าไปได้ยังไงอ่ะเข้าไปได้ยังไงนี่แหละคำถามเข้าไปได้ยังไงคุณผู้ชมเห็นต้นไม้ต้นนี้ไหมคะด้านล่างเนี่ยตรงโคนต้นมันจะมีโพรงน้อยๆอยู่โพรงหนึ่งไม่รู้ลูกวัวตัวนี้อยากจะหาอะไรในโพรงนั้นเอาหัวมุดเข้าไปค่ะแล้วเอาออกไม่ได้แล้วเสียงร้องคำรามเห็นไหมเหมือนกับช่วยด้วยช่วยด้วยถ้าเป็นภาษาคนนะเดือดร้อนเจ้าของต้องช่วยดึงออกมาเลยค่ะสุดท้ายออกมาได้นะคะและคลิปนี้ถูกโพสต์เอาไว้ใน TikTok รายหนึ่งค่ะเป็นหนุ่มเลี้ยงวัวช่วยวัวของเขาออกมาได้แน่นอนว่าพอช่วยแงะออกมาเนี่ย2นาทีกว่านะคุณกว่าที่จะเอาออกมาได้และไอ้ลูกวัวเนี่ยอีเขามันอ่ะเขามันจะเป็นแง่งๆนะแง่งน้อยๆยังไม่เหมือนวัวตัวใหญ่นะคะคุณผู้ชมจนคลิปนี้หลายคนเห็นแล้วบอกเลยว่าโอ้ยโล่งอกโล่งใจตามลุ้นกันไปด้วยเลยนะคะแล้วถามว่า2นาทีกว่าจะดึงมันออกมาได้เนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าพยายามกดหัวน้องวัวลงไปที่โคนต้นไม้ที่มันกว้างอะค่ะก่อนจะดึงตัวเพื่อให้หัวของวัวมันหลุดออกมาเล่นเอาหลายๆคนนะคะลุ้นไปตามๆกันว่าเฮ้ยจะรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่า2นาทีรอดจ้ะโล่งอกบางคนเห็นบอกว่าเนี่ยเป็นบทเรียนนะต่อไปคงไม่กล้ามุดหัวเข้าไปในโพรงอีกแล้วบางคนบอกว่าสามารถนำไปตีเป็นตัวเลขยังไงนะฮะตีเป็นตัวเลขยังได้นะทีมคอมเมนต์คุณคะดิฉันไม่เข้าใจคนดูพอคนดูคลิปนี้อะไรตีเป็นตัวเลขได้ตีหมดเลยเนี่ยแหละค่ะบางคนบอกก็กว่าจะลุ้นออกมาได้ขอสักนิดนึงน้องวัวตัวนี้น้อยครั้งนะที่มันจะมามุดหาอะไรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามุดหาอะไรด้วยความสนของเขานั่นเองนะคะแต่งวดนี้เขาบอกว่า401ต้องมาแน่วัวมี4ขาโพรงมันกลมๆเป็นเหมือนเลข0เนี่ยนี่ต้องให้เจ้าแม่รังสีมาเจ้าแม่รังสีมาเราได้รับข่าวดูคอทุกงวดเลยนะไม่งั้นเราแปลไม่ออกหรอกอันล่างดิฉันไม่ได้นะอันล่างที่เขาเขียน158ดิฉันพยายามเดาแล้วเดาไม่ได้เลยมันคืออะไรยากละหรือมันมี5ตัวเรานับไม่ได้หรือเปล่าหรือนับหางมันด้วยหรือเปล่าหรือว่าเห็นไอ้ตัวหลังอีกมาเนี่ยตัวนึงมี4ขาไอ้ตัวหลังอีก4ขาตอนแรกก็ไม่งงอ่ะตอนนี้เริ่มงงแล้วนะฮะมาดูอากับกิริยาเวลารถแห่ผ่านมาท่วงท่าและทำนองจากข้างในมันเลยออกมาเต็มๆโรงเรียนฮะสนิทกันจะไปขอเรียนเต้นด้วยได้ทุกคนสเต็ปขาดีมากนะคนหลังได้มาตั้งแต่รถแห่มาตั้งแต่ประตูแรกยันประตูสุดท้ายเต้นกันสนั่นหวั่นไหวนี่คือโรงเรียนบ้านตะกุยสมศักดิ์ศรีชื่อโรงเรียนบ้านตะกุยในพื้นที่ตรมไพอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์หัวใจมันมีดนตรีอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมีลูกสาวแม่อะไรนะอันนี้ลูกเสือฝั่งนึงลูกเสืออันนี้ลูกสาวแน่นอนดีมึงนะลูกอันนี้ลูกเสือน่ารักไปเลยถูกไหมอินเนอร์มันออกจริงเห็นไหมแล้วเข้าใจว่าคุณครูเนี่ยอยู่ด้านหลังต้นไม้บังเราก็เลยไม่เห็นสเต็ปของครูนะฮะเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยี่ประจำเลยเวลารถแห่ผ่านมางานไหนงานไหนเต้นกันสนั่นหวั่นไหวจริงจริงฮะจริงแล้วรถแห่คุณว่าเขาขับเร็วปะล่ะเรื่อยๆอ่ะโอ้โหจังหวะช้าเนี่ยแล้วก็เต้นกันเพลินเร็วเนี่ยจังหวะขาแบบสุดยอดเลยโอ้เต้นเสร็จหนูเช็คเป้าแตกไหมลูกท่าเนี่ยลูกคงจะเฮลที่สุดในห้องแล้วแต่พอควรค่ะ